ครับผมครับผมตอนนั้นก็ตรงนั้นก็เป็นพี่โต้นะครับผมกิตติรัตน์น้องอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับมาเชียร์บอลทุกนัดนะครับผมผมคิดอยู่เนี่ยว่าเราจะไปสัมภาษณ์เขาดีหรือเปล่าเขากลัวเรานะครับไม่กลัวนะครับเอาไปไหมไปตามผมไปเลยพี่ต้องเอาสัมภาษณ์หน่อยนะผมบอลเป็นไงพี่วันนี้สัมภาษณ์อะไรอ่ะผลบอลพี่แค่ทายผลบอลผมรู้ว่าพี่เป็นคนกดผลบอลวันนี้เป็นไงพี่ทักก่อนทักก่อนว่าอย่างนี้นะขอให้ทีมชาติไทยเล่นเต็มที่ผลยังไงก็ดีใจหมดแชมป์ไหมพี่วันนี้แชมป์ไหมแชมป์คือเราอยู่ที่คาดหวังมาเลยไม่หมูแต่ผมก็เชื่อว่าเราสู้เต็มที่ครับถ้าจะได้แชมป์เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องคะแนนขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองเกียร์กันดูสิโอเคครับครับเกมวันนี้มันแน่นอนมันครับพี่ขอบคุณครับครับตอนนี้กำลังจะเข้าสนามผมเหลือบัตรอยู่3ใบแล้วให้ใครโทรหาสาวก่อนพี่ทำไมวันนี้มันดูคนน้อยเขาเปิดทางเข้า2ทางนะครับด่านนี้กับแมนนี้คราวที่แล้วแม่งเปิดทางเดียวไม่รู้เอาเหี้ยอะไรไอ้เหี้ยใครเปิดเพลงคน 3-4 หมื่นคนไอ้เหี้ยระหว่างไทยแลนด์กับมาเลเซียนะครับสนับสนุนสนุนด้วยกองเอตีกองเอตีกองเอตีนะครับผมซุปเปอร์สโลเอตีตอนนี้มีปัญหานะครับผมกรรมการบอกตอนยังไม่หมดเวลานะครับผมสกอร์ 0-0 นะครับผมผ่านกันบุกนะเรียกไหมครับเรียกเรียกลูกเดียวจะบุกเขาก็ได้ไงก็เดี๋ยวครึ่งหลังก็ค่อยมาดูนะครับผมว่าเราจะยิงได้หรือเปล่าณตอนนี้นะครับผม 0-0 แล้วก็ผ่านกันบุกนะกองเชียร์ก็เยอะมากตัวผีก็ตัวผีโดนจับเขาวันนี้สมน้ำหน้านะครับผมสมน้ำหน้านะครับไอ้สัตว์แล้วก็ตัวนี้นะครับผมพี่ถ่ายอะไรอ่ะขึ้นหลังครับมาลุ้นต่อเดี๋ยวผมค่อยรายงานตอนนี้ผมเพียเพียนี่แฟนมาครับแฟนมาครับนี่ขายสุดจริงขายสุดจริงวะเนี่ยไม่ได้คุณพี่อ้าวนี่คุณกินกันเองเหรอหรือว่างานนี้ช้างชนช้างนะครับไม่เป็นไรน้องหญิงของผมนะครับผมไม่ใช่ของใครยังเธอก็เป็นของผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้วันเรือนนี้นะผมส่วนแฟนตัวจริงผมไม่อยู่ E1 นะครับรูปนี้เลยรูปนี้เลยรูปไหนรูปไหนรูปนี้เลยรูปนี้เดี๋ยวตัดต่อให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมข้างหลังกันไปมาเร็วไปไหมไปจำมึงได้ไหมผมจะไปบูจิกาเร็วมาเลยไอ้ยี่ตอนนี้ทีมชาติไทยไอ้ยี่เสียวสัตว์ไปยิงเลยYeah!
ันนี้ก็คือแมวนะแมวในเพจนะครับผมตาเลยวันนี้คือนักร้องนักร้องไปบอลโลกฟุตบอลคือว่าเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้เชียร์กับพวกเราที่เมืองไทยยอดเลยครับพี่เมาเมานะน้องอะปกตินักเรียนตรงไหนเย้ยเจ้ยมาสอนเอ็นค่ะสอนเอ็นสอนเอ็นอันนี้หนาวหรือเปล่าครับเนี่ยพี่อ้วนไม่เซาใช่ไหมไอ้เงี้ยน้องเขาหนาวเนี่ยพี่น้องพี่มีว่ะมาว่ะนี่น้ามีคนทางบ้านน้องเขาหนาวหรือเปล่าน้องเขาหนาวหรือเปล่าหนาวแล้วก็ไม่น้องเขาหนาวหรือเปล่านี่จะเล่นมุกฟันออกปากจะเล่นมุกฟันออกปากลูกเพจไอ้ฟันเหี้ยดูฟันตัวเองหน่อยเหี้ยไอ้เล็บตีเดียวสาวยิงฟันได้ยิงเฮ้ยมึงอย่าถ่ายสักกูโปรดิวเซอร์โอเคครับวันนี้ก็ในของคุณมากที่ร่วมเล่นเกมในแมตช์ครับขอบคุณครับก็จะการงานแต่งของสองคนนี้นะครับเดี๋ยวแทนเทสจะไปเล่นจับไปแต่งกันไม่ได้นะสองคนนี้เอาเราเว้ยครับขอบคุณครับมาครับเจอกันปรากฏการณ์ใหม่นะฮะของวงการฟุตบอลไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมนะฮะคือการที่มีแฟนคลับวิ่งตามรถนักบอลนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะฮะไม่ต่างอะไรกับซุปเปอร์จูเนียร์เอ็กโซดงบังชิงกีเลยนะฮะเดี๋ยวคอยดูครับคอยดูอันนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะเกิดริตุจานครับผมแล้วก็จะเหลืออีกนัดหนึ่งเนาะคนที่ผู้ด้วยนะยี่สิบครับผมครับผมที่ไหนครับเลขมาอะไรมาเลเซียครับผมไม่ต้องกลัวครับนัดนี้ผมไปอีกแล้วคนไปกันนะอย่างที่แล้วไปสร้างเรื่องไว้ครับผมมีภารกิจอะไรของผมไปเลยหมดมีแล้วผมจะไปดูแลผู้หญิงคนนึงที่เจนมีนี้ครับมีนี้ผมเปลี่ยนคอยดูกันน้องผมมีภารกิจอะไรบ้างดีกว่านะครับผมก็คงจะต้องออกเดินทางวันเตะวันเสาร์นะพรุ่งนี้พฤหัสคงจะต้องออกเดินทางแต่พรุ่งนี้ครับแล้วเรามาดูกันว่าการเดินทางผมมันจะเสียวขนาดไหนเฮ้ยเราทำเป็นซีรีส์ยาวเลยปะเนี่ยได้อยู่แล้วตั้งแต่รอบรองได้ไหมครับถามผู้ถามโปรดิวเซอร์ครับรอบรองตั้งแต่รอบรองแล้วก็มาแบบนี้แล้วก็รอบเพียงสุดท้ายที่มาเลเซอร์ตัดสินใจแล้วว่าผมจะไปเพราะว่าผมจะต้องไปดูแลคนคนหนึ่งโอเควันนี้ก็ครับมีความสุขนะฮะทั้งประเทศขอบคุณนักฟุตบอลขอบคุณอิฟโก้ขอบคุณวรวีมากกูดีต้องขอบคุณนะว่าผลงานดีมันก็ต้องว่ากันว่าไปก็ต้องว่าตามได้หน้าแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็โอเคท่านอาจจะทำก็ได้แต่เราไม่รู้ใช่ก็ขอบคุณนะครับผมทุกคนขอบคุณมิตรทหารขอบคุณพวกตัวผีที่ขายไม่ได้เลยขอบคุณเมเจอร์ด้วยนะครับนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมอันนี้ยืนยันเหมือนเดิมนะทุกคนยังสุดยอดนะสุดยอดคุณแท็กก็ยังสุดยอดคุณต้าก็สุดยอดไทยแลนด์ไอเชียร์ไทยก็สุดยอดเยี่ยมบอลไทยนี่สุดยอดกว่ามาลายาก็เจ๋งนะคุณตั๊ดมาลายาก็เราบอกแล้วเราเป็นคนที่สร้างกระแสฟุตบอลไทยครับผมให้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวไว้ไปเจอกันใหม่พี่อ้วนที่มาเลเซียมาเลเซียโอเคครับผมครับตอนนี้เธอสร้างตัวอยู่กับคนมาเลเซีย